พี่น้องที่อยู่บริเวณโดยรอบนะครับขอความกรุณาว่าภายในเต็นท์ยังแน่นอยู่นะครับท่านจะกรุณาปรับพื้นที่แล้วก็ค่อยๆทยอยเข้ามานะครับตรงนี้จะไม่เร่งนะครับขออาจารย์จะไม่เร่งในประการใดครับไม่ต้องเร่งนะครับผมเว้นระยะห่างสักนิดนึงนะครับเพื่อความสวยงามแล้วก็เข้าเป็นแถวเป็นแนวนะครับท่านภาพสื่อมวลชนท่านจะได้บันทึกภาพนะครับที่เป็นประวัติศาสตร์ในครั้งนี้ไว้เป็นอย่างดีนะครับขอบพระคุณครับไม่ต้องเบียดกันเข้ามานะครับขอความกรุณาว่ารอทางด้านหน้านะครับขยับเลื่อนไปตามระดับก่อนนะครับเลื่อนไปตามระดับก่อนในแถวนะแล้วก็ท่านก็ต่อแถวเข้าไปตามระดับครับเว้นระยะห่างสัก1ช่วงแขนนะครับเป็นระยะห่างชัดสัก1ช่วงแขนครับสำหรับการวางดอกไม้จันทร์นะครับ1จุดนะครับวาง1ท่านละ1ดอกก็พอนะครับเพราะว่าได้ยินเสียงชัดใช่ไหมคะฟังเราไม่ยันเป็นสื่อรวมนะครับท่านใดยังไม่มีภารกิจจะเดินทางกลับนะครับท่านฟังเราไม่ยันแล้วก็รอความพร้อมหรือพิธีการในช่วงสุดท้ายคือพิธีพระสวดมนต์จริงนะครับซึ่งจะคงจะหลังจากพิธีฟังเราไม่ยันนี้ทุกคนนะครับก็กราบเรียนครับค่ะก็เมื่อสักครู่นะคะหลังจากที่จบพิธีพระราชทานเพลิงศพนะคะโดยมีนายจุรินทร์นะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เนี่ยได้มาเป็นประธานในพิธีนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะแล้วก็มีการถวายผ้าไตรนะคะผ้าไตรพระราชทานแล้วก็ดอกไม้พระราชทานนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะก็เป็นในส่วนของให้ครอบครัวผู้สูญเสียนะคะแล้วก็ชาวบ้านได้ร่วมกันนะคะถวายขอพระคุณได้ร่วมกันนะคะวางดอกไม้จันทร์นะคะในส่วนของพิธีมอบเงินช่วยเหลือเป็นส่วนรวมนะครับทุกงานทั้ง3แห่งนะครับทุกศพนะครับโดยท่านปลัดจังหวัดหนองบัวภูเป็นผู้แทนท่านผู้เกียรติท่านครอบครัวผู้สูญเสียเป็นผู้รับมอบนะครับแม่จำนวนเงินทั้งนี้ด้วยนะครับก็คือความที่ได้ออกด้านนี้นั่นก็ได้ออกด้านนี้นะครับแม่มานี่ออกด้านนี้เลยครับปล่อยมานี่ด้วยปล่อยไปทางโน้นด้วยครับโอเคก็เดี๋ยวหลังจากที่โอเคมาทางนี้กับทางโน้นโอเคเอาแบ่งของครอบครัวผู้สูญเสียแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยค่ะวางดอกไม้จันทร์วางระดับอยู่ท่านนายกเพื่อไว้อาลัยได้แล้วทีนี้ดีแล้วทีนี้แล้วก็คุณครูอีนะคะเสร็จเป็นเรียบร้อยแล้วเนี่ยหลังจากนั้นก็จะมีการเคลื่อนร่างนะคะเข้าสู่เตาเผานะคะไปเข้าไปครับโดยเตาที่ใช้เผานะคะที่วัดศรีอุทัยเนี่ยจะเป็นเตาไฟฟ้านะคะ5,594,267.63 บาทครับ 11 ล้านบาทก็คือมีชาวบ้านนะคะมาร่วมไว้อาลัยนะคะให้กับโศกนาฏกรรมในครั้งนี้นะคะที่วัดศรีอุทัยเนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะท่านอีกคนเนี่ยพี่น้องประชาชนนะครับได้มอบเงินช่วยเหลือท่านประธานจังหวัดนครพนมเป็นผู้ตัวแทนรับนะครับแล้วก็ดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องครอบครัวผู้ประสบความสูญเสียในภายหลังเป็นส่วนรวมเช่นกับหน่วยงานต่างๆแล้วก็ในส่วนของครูอีนะคะที่ได้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้นะคะมีตัวเธอเนี่ยมีความฝันว่าในอนาคตอยากจะบรรจุรับข้าราชการนะคะแต่ก็ต้องมาจากไปซะก่อนด้านของพ่อครูอีเนี่ยค่ะก็อยากจะสานฝันลูกสาวให้เป็นจริงนะคะก็เลยได้สั่งตัดชุดข้าราชการเนี่ยมาให้ครูอีได้เปลี่ยนนะคะก่อนที่จะนำร่างของครูอีเนี่ยค่ะทำการชาปนกิจนะคะต่อไปที่น้ำประชาชนก็ค่อยๆทยอยเข้ามาครับไม่ต้องเร่งครับขอบคุณครับแล้วก็เบื้องต้นนะคะทางครอบครัวของเมียผู้ก่อเหตุนะคะแล้วก็พ่อแท้ๆของลูกเลี้ยงคนก่อเหตุเนี่ยค่ะก็ได้แจ้งความประสงค์นะคะว่าอยากที่จะรับร่างนะคะของทั้งสองคนเนี่ยค่ะกลับไป
ชาปนกิจนะคะที่บ้านเกิดนะคะในวัดที่บ้านเกิดนะคะก็ยังไม่ทราบนะคะว่าเดี๋ยวจะมีการมารับร่างนะคะเมื่อไหร่นะคะหรือว่าเดี๋ยวจะรอให้มีการชาปนกิจร่างของคนอื่นๆเนี่ยเสร็จเป็นที่เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วถึงจะมารับร่างไปนะคะอันนี้คือชาวบ้านแล้วก็ครอบครัวผู้สูญเสียที่ได้มาร่วมกันวางดอกไม้จันทร์นะคะเพื่ออาลัยนะคะคุณครูแล้วก็เด็กน้อยแล้วก็ชาวบ้านที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้เป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะเคลื่อนย้ายร่างนะคะเข้าสู่เตาเผานะคะยาวๆเลยก็ได้นะครับด้านหน้านะครับยาวก้าวยาวๆนิดนึงนะครับด้านหน้าที่วางเสร็จแล้วนะครับชาวบ้านนะคะก็นำดอกไม้จันทร์นะคะที่ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยได้ทำเอาไว้แล้วก็ทยอยจัดจ่ายนะคะมาวางไว้อาลัยนะคะบริเวณด้านบริเวณโต๊ะหน้าที่มีการจัดไว้ให้วางนะคะหน้าลงศพนะคะซึ่งก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับทุกครอบครัวของผู้สูญเสียเลยนะกับทุกครอบครัวที่ได้สูญเสียในครั้งนี้นะคะนอกจากครูพรนะคะครูพี่เลี้ยงที่ได้เสียชีวิตไปพร้อมกับเด็กๆแล้วเนี่ยก็ยังมีคุณครูอีกหนึ่งรายนะคะที่ได้จากไปพร้อมกับเด็กๆนั่นก็คือครูอีนะคะซึ่งร่างของครูอีเนี่ยถูกตั้งไว้ที่วัดศรีอุทัยนะคะคุณกุศลใดๆในโลกว่าโปรดชี้นำแสงสว่างทางมรรคาสู่ชั้นฟ้าแผ่นสายแม่เป็นเทพทั้งหมดเทพธิดาฟ้าว่างใหญ่โลกใบใหม่ให้งามมดดูสดสีความทุกคนใดๆอย่าได้มีโรคใบนี้อย่าจดจำหมดเป็นไทยจงเติมแต่งแสงสว่างตามชีวิตได้ลิขิตความฝันอันสดใสความโหดร้ายอย่าไหวบ้างไม่ช้ำใจสู่โรคใหม่ให้สุขสันต์นิรันดร์โรคใบเก่าพ่อเล็กแม่ชะนีหนาภาพน้ำตาสะอื้นไหมไม่ถ่ายร้อนเด็ดมากไหมจ๋าแม่อาพรแสนอาวรณ์อะไรไม่สั่งตาเทวดานำมาตัวน้อยไม่ต้องคอยแม่ไปรับกลับเองนะให้ลูกหลับบนวิมานตะการตาตื่นขึ้นมาพบโลกใหม่ให้โชคดีอัปกิณฑิธรรมชีวิตธรรมนีราปาจาว่าชีวิตนี้น้อยนักปราแสดงแย่งกิจปาสิทธิชีวิตนี้น้อยนักเป็นหนักหนาไม่กี่วันทางตอนวายชีวาอานิจจชีวิตมีนิดเดียวหยุดหายใจลองดูสักคู่หนึ่งชีวิตถึงมรณายาชะเหนียวไม่มีใครพ้นจนคนเดียวเป็นแน่เดียวรู้กันคือวันตายวันสิ้นไปตามคืนและวันเ
ันหรือทั่วไปชีวิตของคนก็ต้องลงไปจะประโยชน์ที่จะทำวันคืนไม่ผ่านไปเปล่าเวลาล่วงไปคืนวันผ่านพ้นไปวัยก็หมดไปทีละตอนทีละตอนตามลำดับรูปกายของสัตว์ก็เมื่อโบยไปแก่ชื่อและโทษไม่เสื่อมสลายทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งคนทานทั้งบัณฑิตทั้งคนมีทั้งคนจนนั่นเดี๋ยวผมเล็กๆอยู่ก็เดี๋ยวหลังจากที่ญาติญาตินะคะแล้วก็ชาวบ้านที่มาร่วมอะไรครั้งสุดท้ายนะคะได้วางดอกไม้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครบทุกคนแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะมีการเคลื่อนย้ายร่างของครูอีนะคะแล้วก็เด็กๆแล้วก็ชาวบ้านนะคะที่ร่างเนี่ยถูกตั้งไว้ที่วัดศรีไทยนะคะเข้าเตาเผานะคะซึ่งเป็นเตาเผาระบบไฟฟ้านะคะที่ศาลาประกอบพิธีครับขออนุญาตเชิญครับไปเมนไฟฟ้าเมื่อกี้ครับจะไปตรงนั้นหรอมีคนที่ย้อนไปขออนุญาตนะคะจะมาตัวแทนมูลนิธินะครับและตัวแทนผู้ใหญ่บ้านนะคะคือจะบอกว่าเยอะมากเลยนะคะสำหรับชาวบ้านแล้วก็ญาตินะคะที่มาร่วมไว้อาลัยนะคะเป็นครั้งสุดท้ายให้กับเด็กๆนะคะก็ต้องบอกว่าของสัตว์ย่ำร่วงโรยไปแต่ชื่อและโคตรไม่เสื่อมสลายทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งคนพาลทั้งบัณฑิตทั้งคนมีทั้งคนจนล้วนเดินหน้าไปหาความตายทั้งหมดเมื่อตายทรัพย์สักนิดก็ติดตามไปไม่ได้การเวลาย่อมเปลืองยินสัตว์ทั้งหลายพร้อมกันไปกับตัวของมันเองถ้าบุคคลจะเศร้าโศกถึงคนที่ไม่มีอยู่แก่ตนคือผู้ที่ตายไปแล้วก็เดี๋ยวนะคะหลังจากที่วางดอกไม้จันทร์เนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีการเคลื่อนย้ายร่างนะคะของครูอีชาวบ้านแล้วก็เด็กๆนะคะที่ร่างเนี่ยวางไว้ที่วัดศรีไทยนะคะเข้าเตาเผาข้างหน้าเรานี้นะคะซึ่งเป็นเตาไฟฟ้านะคะครูสองคนไม่ได้เผาวัดเดียวกันนะคะครูพรแล้วก็เด็กๆกับชาวบ้านอีก19ร่างทั้งหมดนะคะ19รายนะคะจะถูกเผานะคะที่วัดราชสามัคคีนะคะหรือว่าคนในหนองบัวลำพูนะคะก็จะรู้จักกันในชื่อวัดหนองกรุงศรีนะคะผู้ที่เศร้าโศกถึงคนตายก็เหมือนครูพรเนี่ยร่างของครูพรขออภัยค่ะร่างของครูพรแล้วก็ทารกในครรภ์นะคะถูกผ่าออกมาแล้วนะคะแล้วก็จะทำการข้าพเจ้าจึงไม่เศร้าโศกชาปนกิจนะคะที่วัดราชสามัคคีหรือว่าวัดหนองกรุงศรีนะคะส่วนที่วัดศรีอุทัยเนี่ยจะเป็นร่างของครูอีนะคะที่วางอยู่ที่นี่พร้อมกับเด็กๆอีก3รายนะคะชั้นใดสัตว์ทั้งหลายเกิดมาแล้วก็หวั่นแต่จะตายอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นซึ่งเตาไฟฟ้าตรงนี้นะคะก็ถูกยกมาวางไว้เมื่อวานนี้เองนะคะโดยความร่วมมือร่วมใจนะคะของหลายๆคนที่อยากจะช่วยนะคะเหตุการณ์นี้นะคะโดยตอยฟ้าเนี่ยค่ะจะเดี๋ยวร่างแรกที่ถูกนำเข้าไปเนี่ยเรายังไม่ทราบว่าเป็นร่างของใครนะคะแต่ว่าที่จะเอาว่าทางวัดเนี่ยได้บอกเอาไว้เนี่ยก็คือจะนำร่างของผู้ใหญ่เนี่ยเข้าไปก่อนนะคะเพราะว่าต้องใช้เวลาในการเผาเนี่ยประมาณ1ชั่วโมงนะคะกว่าที่ร่างนั้นเนี่ยจะกลายเป็นเท่าธุลีนะคะแล้วต่อไปเนี่ยก็จะทำการเก็บกระดูกนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะนำร่างของเด็กๆแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยเข้าไปซึ่งร่างของเด็กๆเนี่ยค่ะจะใช้เวลาในการเผาไหม้ตรงนี้นะคะประมาณ15นาทีด้วยกันนะคะก็ขอแสดงความเสียใจนะคะกับครอบครัวผู้สูญเสียนะคะกำลังเตรียมตัวเดินทางไปตามยถากรรมที่นี่สัตว์ทั้งหลายเผชิญกับอำนาจของพญาและสุมาเข้าแล้วกำลังดิ้นรนกันอยู่ทั้งนั้นคนที่รักใคร่ตายจากไปแล้วมีชาวบ้านนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ในพื้นที่นะมาร่วม
ไม่ขาดสายเลยนะคะเยอะมากๆเลยซึ่งชาวบ้านนะคะมารอกันตั้งแต่ตอนเช้าแล้วนะคะเชิญน้องๆตำรวจครับวันนี้เชิญน้องๆตำรวจ6นายครับพวกที่จะรับประกอบพิธีครับขออนุญาตเชิญน้องๆตำรวจครับไม่ทราบได้ยินเสียงทางประชาสัมพันธ์หรือเปล่าถ้าได้ยินก็ขออนุญาตเชิญเลยนะครับคนที่รับไข้ตายจากไปแล้วย่อมไม่ได้พบเห็นดีเหมือนคนตื่นขึ้นไม่เห็นสิ่งที่ได้พบในความฝันวันคืนขึ้นคล้อยอายุเหลือน้อยเข้าทุกทีสักโลกถูกพระตโยห้ามหันถูกชะลาปิดล้อมแม่หามเต็มฝั่งไม่ไหลเติมขึ้นที่สูงฉันใดอายุของมนุษย์ทั้งหลายย่อมไม่เวียนกลับมาสู่วัยเด็กอีกฉะนั้นเพราะฉะนั้นในชีวิตที่เหลืออยู่นี้ทุกคนควรกระทำกิจหน้าที่และไม่พึงประมาทข้าพเจ้าไม่มีความชั่วซึ่งทำไว้ณที่ไหนเลยฉะนั้นข้าพเจ้าจึงไม่หวั่นเกรงความตายที่จะมาถึงตอนก่อนหน้าและตอนต่อไปเมืองหนองบัวระพูสู่ธรรมะดินแดนพักปฏิบัติดับนิสัยมาบัดนี้มีมารับผ่านไปอนาใจเนียมจิตอนิจจานาครามทางกินฐานย่านพิพัฒน์ครามคือมักมีองค์ธรรมศาสนาแปดประการชี้ชัดมัชฌิมาส่งถึงท่าอุทัยสวรรค์แท้มั่นคงกำลังใจหนาพาทุกภัยให้รับเบิดเหตุบังเกิดสะเทือนจิตผิดประสงค์ตรงหน้าที่ตรงหน้าเรามีเรือนร่างวิญญาณลอยเขารอคอยให้เราเขาด้วยเพิงเพิงอันใดไหนเล่าเท่าเพิงโศกเพิงเขาโรคเพราะโรคโกรธและหลงเหลิงขอพวกเราช่วยทำลายให้เปิดเพิงเจิดกระเจิงจากกิจสนิทนานและร่วมกันรักษาศีลปวิณวัตรทำสมบัติสู่จิตอธิษฐานส่วนกุศลสูงพระคุณบุญที่บานทรงวิญญาณทุกดวงที่ร่วมนั้นโปรดได้รับความดีความงามงามอุทิศแล้วสถิตเทพวิไลอุทัยสวรรค์เป็นเทพธิดาเทพบุตรวิสุทธิพันเปี่ยมปรีเปรมเกษมสรรนิรันดร์เทอญตอนนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของจิตอาสานะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่นะคะหน่วยงานต่างๆนะคะนำดอกไม้นะคะมาวางไว้นะคะทำในระหว่างนี้ก็อยู่ระหว่างช่วงวางดอกไม้จันทร์โปร่งธรรมสังเวชซึ่งเราท่านทั้งหลายได้มาร่วมประกอบพิธีราชการเพลิงศพแต่น้องๆผู้วัยชนบางคนก็เป็นลูกเป็นหลานของเราแต่สิ่งที่สำคัญนั้นเมื่อเรามาแล้วนักปราชญ์ท่านกล่าวว่าเมื่อทุกท่านมาร่วมประกอบพิธีในงานศพควรจะมีอะไรติดมือหรือติดใจคำว่าติดมือติดใจนั้นก็คือให้มาพิจารณามรณสติกรรมฐานให้พิจารณาความตายทุกลมหายใจเข้าออกเรียกว่า
พิจารณามรณะมรณสติให้เป็นอารมณ์กรรมฐานถือว่าบุคคลผู้วายชนทั้งหลายนั้นเป็นครูเป็นอาจารย์ใหญ่ของเราทุกท่านเมื่อเราทั้งหลายมาร่วมประกอบพิธีในวันนี้หรือวันไหนๆก็ตามเมื่อเรามาแล้วเราควรที่จะน้อมจิตน้อมใจตึกตองพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลด้วยสติปัญญาญาณของเราให้ถ่องแท้ว่าความตายนั้นอยู่กับเราทุกลมหายใจเข้าออกเมื่อเราได้พิจารณาเช่นนี้แล้วเราจะได้ไม่ประมาทในชีวิตการที่เราทั้งหลายได้พิจารณาความตายแล้วเมื่อไม่ประมาทในชีวิตจะได้เร่งประกอบกิจคุณงามความดีให้ได้มากที่สุดในชีวิตของตัวเราการที่เราจะเดินทางไปสู่โลกหน้านั้นมีสิ่งเดียวที่กิจกรรมตัวเราไม่ได้คือบุญกับบาปคือบุญกับบาปเหมือนเราจะเดินทางไปสู่ทางไกลเราจะเป็นอย่างยิ่งจะต้องมีเสบียงอาหารข้าวสารอาหารแห้งการที่จะเดินทางไกลไปได้จะต้องมีข้าวสารอาหารแห้งเตรียมร้อยให้เสร็จสับให้เพียบพร้อมชีวิตในพระรูปเบื้องหน้าก็เช่นเดียวกันเมื่อเราได้ทำร้ายไม่รู้วันเวลาที่เราจะละโลกนี้ไปเราไม่สามารถกำหนดวันเวลาได้ฉะนั้นตัวเราควรที่จะเร่งประกอบกิจคุณงามความดีให้ได้มากที่สุดซึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ตรัสสอนให้ชาวพุทธของเรานั้นได้ตระหนักในศีล5ทำไมต้องตระหนักในศีล5ก็เพราะว่าแล้วก็เมื่อหลังจากที่มีการวางดอกไม้เสร็จนะคะเดี๋ยวก็จะมีการเคลื่อนโครงนะคะโครงศพด้านหน้าของเรานะคะที่บรรจุร่างของครูอีชาวบ้านแล้วก็เด็กๆนะคะไปจะทำไงหนอการชาปนกิจนะคะในเตาไฟฟ้านะคะซึ่งเป็นการตอบไม่ยากเลยทีเดียวถ้าบุคคลเราโดยเฉพาะชาวพวกเราศึกษาหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเฉพาะในเรื่องศีลห้าแล้วนำไปพูดให้หนักแน่นละท้ายผมเชื่อเหลือเกินว่าสันติภาพจะเกิดขึ้นเริ่มตั้งแต่สันติภาพในครอบครัวในกลุ่มคนในระหว่างเพื่อนในองค์กรในการทำงานในระดับหมู่บ้านในระดับจังหวัดในระดับประเทศจนถึงทั่วโลกถ้ามนุษย์ทุกรูปทุกนามที่เกิดมาบนโลกใบนี้แล้วประกอบครอบด้วยศีลด้วยธรรมแล้วไซสันติภาพโลกจะเกิดขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องสร้างอาวุธมาเข่นฆ่ากันศีล5เรารับศีลจากพระคุณเจ้าเวลามีประกอบกิจทางศาสนาเราชาวพุทธจะรับศีล5อยู่โดยตลอดบางคนบางท่านรับแล้วก็ตระหนักนำไปประพฤติไปปฏิบัติบางคนบางท่านก็อาจจะรับหลงลืมไปก็แต่ละข้อนั้นให้ตระหนักได้อย่างไรการศีลที่ท่านพระพุทธองค์บัญญัติเอาไว้ให้พวกเราชาวพุทธได้ประพฤติปฏิบัติมาเป็นเวลาช้านานก็ถือได้ว่าพระองค์นั้นทรงมองเห็นการใดเอาไว้แล้วว่าถ้าบุคคลมีศีลความสงบก็จะเกิดขึ้นศีลข้อที่หนึ่งเราก็ทราบกันโดยชัดว่าไม่มีการฆ่าสัตว์เบียดเบียนซึ่งกันและกันตั้งแต่การใช้คำพูดก็ดีถ้าวิเคราะห์ติดตามให้ละเอียดถี่ถ้วนแล้วการเหยียดเหยียดกันนี่ก็มีหลายระดับตั้งแต่การใช้วาจาเหยียดเหยียดกันก็เกิดความทุกข์ทางจิตใจข้อที่สองท่านก็ห้ามเอาไว้อย่ารักเล็กขโมยข้อที่สามท่านก็ให้ยึดมั่นในลูกในสามีภรรยาทำไมพระพุทธองค์จึงตรัสให้ยึดมั่นในสามีภรรยาก็จะได้ไม่เกิดการทะเลาะเบาะแว้งในหมู่มนุษย์นั่นเองข้อที่4ก็คือห้ามพูดโกหกห้ามพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อพูดเรื่องเหลวไหลก็ต่างๆ
ถ้าบุคคลหนึ่งบุคคลใดพูดเพ้อเจ้อพูดเรื่องเลวร้ายความเป็นจริงในการดำเนินชีวิตในการสื่อสารเมื่อคนอื่นได้ยินก็จะผิดพลาดมีความผิดพลาดในการสื่อสารกันได้เพราะความพูดลอยๆที่เราท่านทั้งหลายได้ยินข้อที่5ก็คือให้รักษาไม่ประมาทในการดื่มสุราเมรัยยาเสพติดทุกชนิดบางคนบางท่านบอกว่าดื่มนิดเดียวไม่เป็นไรดื่มสุรานิดเดียวไม่เป็นไรแต่ผมเชื่อว่าถ้าท่านดื่มสักหนึ่งช้อนนี่ก็อาจจะไม่เป็นไรแต่ถ้าดื่มเยอะเกินไปนี่มันจะต้องอยู่บนฐานแห่งความประมาทเริ่มตั้งแต่สุรายาเสพติดทุกชนิดพระพุทธองค์จึงตรัสสอนพุทธบริษัทเอาไว้ว่าสิ่งไหนก็ตามที่เป็นสิ่งเสพติดที่ไม่ดีไม่งามก็ไม่ควรทดลองไม่ควรเสพเพราะถือว่าบางทีบางท่านบอกว่าผมเสพผมดื่มเล่นอย่างเช่นบุหรี่ก็เหมือนกันผมสูบเล่นๆก็ถือว่าต้องอยู่บนฐานแห่งความประมาทฉะนั้นแล้วพี่น้องชาวพุทธเราทั้งหลายเมื่อเราท่านทั้งหลายตระหนักในศีล5แล้วสันติภาพก็จะเกิดขึ้นในบ้านเราในเมืองเราในประเทศเราตลอดถึงประเทศชาติและท่านทั้งหลายมาประกอบพิธีส่งไว้อะไรแก่น้องๆทั้งหลายก็ถือว่าน้องทั้งหลายนั้นเป็นครูเป็นอาจารย์เพื่อเตือนสติในจิตในใจเราเพื่อที่จะให้เรานั้นไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต แม้แต่นิดเดียวเมื่อเราบางคนบางท่านทำหน้าที่ของความเป็นลูกพ่อดูแลพ่อดูแลแม่บางคนทำหน้าที่ของพ่อของแม่ก็ดูแลลูกให้ดีบางคนบางท่านทำหน้าที่ทั้งอยู่ในฐานะของความเป็นลูกและอยู่ในฐานะของความเป็นพ่อเป็นแม่ก็ต้องดูแลหน้าที่ของตนเองนั้นให้ดีที่สุดวันนี้ถือว่าเราท่านทั้งหลายได้มาเรียนรู้มาเรียนมหาลัยที่ยิ่งใหญ่ร่วมกันวันนี้ถือว่าเป็นมหาลัยที่ยิ่งใหญ่ที่เปิดสอนให้เราท่านทั้งหลายได้มาเตือนสติของตัวเราเองฉะนั้นแล้วก็ขออนุญาตฝากไว้กับพี่น้องผู้มาร่วมประกอบพิธีตามคำที่โบราณหรือพระมณีท่านกล่าวไว้เมื่อมางานศพก็ขอให้มีอะไรติดมือติดใจไปด้วยติดมือติดใจก็คือให้นึกถึงความตายอยู่ทุกลมหายใจก็พอเพื่อที่เราจะได้ไม่ประมาทในการใช้ชีวิตนั่นเองเมื่อเราไม่ประมาทแล้วเราก็จะได้ประกอบกิจคุณงามความดีเมื่อสักครู่นะคะก็เป็นในช่วงของทุกลมหายใจกับมนุษย์ทุกคนแม้กระทั่งคนที่พิธีของการนำแม้กระทั่งตัวผมเองพิธีพระราชทานเพลิงศพนะคะโดยมีนายจุรินทร์นะคะเป็นประธานในการทำพิธีนะคะแล้วก็ได้มีให้ครอบครัวผู้สูญเสียนะคะได้วางดอกไม้นะคะที่หน้าโรงนะคะแล้วก็ให้ชาวบ้านนะคะแล้วก็ญาติๆที่มาร่วมงานขอโทษค่ะญาติๆแล้วก็ชาวบ้านที่มาร่วมงานเนี่ยค่ะได้นำดอกไม้เนี่ยค่ะไปไว้อะไรให้กับครูอีชาวบ้านแล้วก็เด็กๆเนี่ยเป็นครั้งสุดท้ายด้วยนะคะเมื่อสักครู่ที่เห็นนะคะแล้วก็เดี๋ยวจากหลังจากที่มีการวางดอกไม้เสร็จแล้วนะคะ ก็จะมีการนำร่างเคลื่อนย้ายมาเข้าสู่เตาไฟฟ้านะคะตรงนี้นะคะตัวนี้เป็นคณะตรวจนะครับขอบคุณท่านแรกด้วยความสะดวกดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับแล้วก็งานนะครับได้ดูแลทุกคนตอนนี้นะคะคือมีร่างนะคะของผู้เสียชีวิตเนี่ยอยู่ที่วัดศรีอุทัยทั้งหมดเนี่ย11รายด้วยกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวอีก2รายนะคะทางครอบครัวประสงค์ที่จะขอรับกลับไปทำพิธีนะคะยังวัดที่บ้านเกิดนะคะแล้วก็จะเหลืออีก9รายด้วยกันนะคะก็จะนำมาเข้าเตาเผาไฟฟ้าข้างหน้านี้นะคะซึ่งเตาเผาแบบไฟฟ้าเนี่ยค่ะก็จะเผาได้ไวนะคะก็สามารถที่จะเก็บกระดูกในคืนนี้ได้เลยนะคะค่ะก็เดี๋ยว
ทางเราขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีการเสร็จสิ้นพิธีวางดอกไม้แล้วก็จะทำการเริ่มพิธีชาปนกิจนะคะถือว่าท่านได้ร่วมพิธีครบทุกขั้นตอนครับในส่วนของตำรวจครับผมขออนุญาตพิธีชาปนกิจเนี่ยเดี๋ยวทางเราจะขึ้นไลฟ์ให้กับลูกเพจคนเนี่ยได้รับชมไปพร้อมๆกันร่วมอาลัยทุกชีวิตที่ต้องมาสูญเสียในเหตุโศกนาฏกรรมครั้งนี้ไปพร้อมๆกันนะคะขอบคุณลูกเพจทุกคนที่ติดตามค่ะเดี๋ยวเรามาร่วมไว้อาลัยน้องๆแล้วก็ครูอีแล้วก็ชาวบ้านไปพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ